คนเกิดวันที่17เป็นคนที่มีความสามารถสูงฉลาดและมีไหวพริบดีมีบุคลิกลักษณะเป็นผู้นำที่ผู้คนเชื่อถือสามารถโน้มน้าวจิตใจคนใช้คนและบริวารงานด้านบุคลากรบุคคลได้ดีแก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนเกิดวันที่17 เป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อนข้างสูงทุกสิ่งทุกอย่างพยายามอย่างมากที่จะสร้างความสมบูรณ์ในชีวิตสุขภาพดีมีปัญญามีทรัพย์มีคู่ครองที่ดีเลิศดังนั้นจึงต้องทำงานหนักเพื่อได้สิ่งเหล่านี้มาจุดอ่อนของคนเกิดวันนี้คือโดยปกติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่จะเปลี่ยนเป็นคนเครียดหรือเอาแต่ใจตัวขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิทจึงต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่เสมอและจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือมักเป็นคนประเภทเล็งผลงานมากกว่ามุ่งความสัมพันธ์กับผู้คนดังนั้นคนที่เป็นเพื่อนสนิทคู่รักหรือคู่ครองจึงจำเป็นต้องคอยดูแลและช่วยเหลืออย่าให้ขาดเรื่องมนุษยสัมพันธ์มากนักจุดดีของคนเกิดวันที่17ก็คือเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ความอ่อนไหวแปรปวนของอารมณ์จะลดลงไปได้มากเป็นคนคงเส้นคงวามากขึ้นยอมมีความสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นเรื่องของบทบาทรักเห็นจะต้องบอกว่าเป็นคนที่ดูยากบางทีก็เย็นชาเสียจนคุณเองก็อ่อนใจแต่ถ้าหากคิดถึงเรื่องพิสวาสขึ้นมาแล้วเขาก็จะพาคุณไปอย่างโลดลิ้วตามไม่ทันเลยทีเดียว ก็อย่างที่บอกไว้แล้วคนที่อยู่ด้วยค่อนข้างจะลำบากใจเพราะเอาใจไงก็ใครที่เกิดวันที่17นะคะก็พยายามปรับตัวเข้าหาผู้คนบ้างนะคะแล้วก็ชีวิตจะได้มีความสุขขึ้นใครที่เกิดวันที่17ถ้าใช่ไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ